คุณหมอคะเจลซ่อมฟันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เราสามารถซื้อได้ในโลกออนไลน์เลยเหรอคือเราสามารถซ่อมฟันเองได้เลยเหรอคุณหมอคะก็มันมีหลายหลายชื่อเรียกอะครับค่ะเป็นเม็ดอุดฟันบ้างเม็ดกาวอุดฟันบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็มีขายทางออนไลน์ครับในแพลตฟอร์มต่างๆอืมแล้วจริงๆเนี่ยไอ้เม็ดกาวอันนี้คุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่สำหรับไว้ใช้อุดฟันทำเป็นฟันปลอมได้จริงๆแต่ว่าต้องแพทย์เป็นคนทำหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับคุณหมอมีการมโนหรือว่าทำขึ้นมาเองครับคุณหมอฮะไม่ใช่เลยครับเพราะว่านี้ไม่ได้เป็นวัสดุที่ทันตแพทย์ใช้ครับทันตแพทย์ไม่ใช้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุน่าจะจริงๆเนี่ยเป็นอันตรายด้วยนะครับทันตแพทย์สภาเนี่ยเอาไอ้ตัวเม็ดกาวอุดฟันเนี่ยไปส่งตรวจสอบอะครับค่ะเราก็พบโลหะหนักด้วยครับโอ้คุณหมอครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยถ้าเราไปใช้เนี่ยเอาไปใช้เป็นอุดฟันแล้วไปทำเองทำเป็นฟันปลอมเองอย่างที่ในภาพที่เห็นที่เขาโฆษณาเนี่ยคุณหมอฮะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายยังไงบ้างคุณหมอฮะครับหลักๆเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัววัสดุตัวนี้ครับมันก็จะเป็นเม็ดขาวๆแล้วพอเราไปใส่ในน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะเรียกว่าละลายเป็นเม็ดเจลเหนียวๆอ่ะครับก็จะเป็นสีใสนะฮะเสร็จแล้วก็พอมันเหนียวๆปุ๊บมันก็ปั้นเป็นรูปร่างได้ค่ะพอปั้นเป็นรูปร่างได้เนี่ยก็เขาก็โฆษณาว่าเอาไปใช้อุดฟันบ้างใช้เป็นฟันปลอมบ้างอะไรลักษณะนั้นค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติในการที่จะไปยึดติดกับตัวฟันอ๋อออกไหมฮะนึกออกเหมือนเราปั้นแล้วเราอัดเข้าไปแล้วมันก็หลุดออกมาได้หรือเวลาเรากินอะไรร้อนๆเนี่ยพอมันเย็นมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแข็งใช่ไหมฮะแต่พอมันเริ่มสักร้อนสักหน่อยหนึ่งเนี่ยผิวนอกมันก็จะเริ่มเป็นเจลเหนียวเหนียวอืมค่ะเป็นที่ดูน่ากลัวมากครับค่ะเห็นอยู่แค่คำโฆษณาก็ต้องตับเอ๊ะแล้วนะเขาบอกว่าเจลนี้ต้องต้มแล้วละลายในน้ำ200องศาจุดเดือดมันอยู่100องศาเองนะอืมแล้วคุณหมอครับทีนี้ฮะมันเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากที่คนเราเนี่ยกลัวไงกลัวการเข้าหมอฟันนี่หรอหรือว่าค่าทันตกรรมมันราคาที่อาจจะจับต้องได้ยากสำหรับคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมคะเรื่องตรงนี้ค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงไหมฮะหมอฮะเรื่องราคาค่าทำฟันหรือว่าเราเข้าบริการทันตกรรมลำบากเนี่ยเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เป็นปัจจัยด้วยครับซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำฟันโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราก็จะเจอคิวที่ยาวครับครับแต่พอฟันเอกชนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องหลักประกันเรื่องทำฟันเนี่ยทำไมเราถึงเบิกไม่ได้ค่ะเราก็ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ต้องจ่ายถ้าจ่ายเงินเองก็ต้องเป็นเอกชนถ้าจะทำภาครัฐก็เจอคิวยาวค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ทำให้พวกนี้เขาขายเป็นช่องโหว่เนาะช่วยด้วยครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำเองง่ายๆดูรูปดูวิดีโอดูคลิปแล้วน่าจะทำได้แต่จริงๆต้องมีต่อมเอที่บอกไว้ครับเพราะมันไม่มีทางเลยที่มันดูง่ายมากเลยนะที่เขาทำเนี่ยคุณหมอใช่ครับผมแล้วถ้าเราไปแทนเรื่องการอุดฟันเนี่ยปกติเนี่ยเรื่องการอุดฟันเราก็ต้องเอาฟันที่ผุออกก่อนแล้วค่อยเอาวัสดุตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วเป็นวัสดุที่ต้องเป็นไม่มีอันตรายด้วยเป็นวัสดุที่ไม่มีโลหะหนักด้วยต้องมีวิธีการทำบอนดิ้งหรือทำกาวเนี่ยที่จะยึดติดกับฟันด้วยก็มีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดนะครับที่ทันตแพทย์เรียนที่เรียกว่าไว้หลอกลวงครับถ้าไปดูรีวิวเนี่ยเขาจะรีวิวแบบมีแต่หน้าม้าเขาไปรีวิวอะครับค่ะเอ๊ะคุณหมอคะเรื่องของโลหะหนักที่เขาเอาอยู่ในตัวเจลซ่อมฟันอันเนี้ยถ้าเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายได้บ้างคะครับได้ยินได้ยินอยู่ไหมครับค่ะคุณหมอได้ยินไหมคะโอเคครับไอตัวโลหะหนักเนี่ยมันพิษมันจะเป็นพิษสะสมอะครับค่ะหมายความว่ามันไม่ได้ทีเดียวอ๋อไม่ทันทีทันใดมันใช่ฮะมันสะสมแล้วก็ตอนที่เราตรวจเจอเนี่ยเราเจอตอนที่มันอยู่ในอุณหภูมิ60องศาครับค่ะหมายความว่าตอนเย็นเนี่ยมันไม่ปล่อยโลหะหนักมาแต่ตอนที่มันเริ่มอุ่นๆเนี่ยค่ะมันก็จะปล่อยโลหะหนักออกมาอ๋อนะฮะแม่ตรงนี้ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่หลุดอะครับหลุดลงคออะไรเงี้ยเหรอคะใช่ถูกต้องครับลงคอลงหลอดลมฮะอันนี้อันตรายมากครับลองนึกภาพว่าเราปั้นไม่กลมๆแล้วไปใส่ไว้ในปากฮะ
แล้วพอเรากินอะไรร้อนสักหน่อยเนี่ยมันเริ่มผิวมันเริ่มเหนียวละลายอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะหลุดลงพอได้เพราะมันไม่มีวิธีการยึดกับฟันนะครับโอ้นี่ก็ต้องเตือนกันมานะครับว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมเนี่ยเพราะมันอยู่ในปากไงพี่ขวัญคุณหมอใช่ไหมฮะบางทีถ้ามันไม่ปลอดภัย 100% เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอันตรายแต่ชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างที่โลหะหนักคุณหมอบอกมาฮะว่าบางทีมันจะไม่ส่งผลกระทบเลยใช่ไหมคุณหมอแต่มันจะสะสมในร่างกายเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ถูกต้องครับอันนี้คือน่ากลัวแต่ว่าคุณหมอฮะถามเป็นความรู้อีกเรื่องนะฮะที่ได้เกิดกับคุณหมอไว้ได้ข่าวว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอมีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสินค้าคณกรรมออนไลน์ที่หลอกลวงก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช่ไหมฮะใช่ครับวันที่2พฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ยเราประชุมร่วมกับสคบ.อย.แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ลาซาด้าครับค่ะเป็นยังไงบ้างคุณหมออะไรบ้างฮะที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยฮะในเรื่องสินค้าคณกรรมออนไลน์เนี่ยนะครับคุณหมอฮะหลักเป็นอย่างนี้ครับพอดีเราคุยกันแล้วเราก็ตกลงกันกับทางแพลตฟอร์มลาซาด้าไว้ครับว่าจะช่วยกันไม่ให้มีสินค้าเหล่านี้โผล่ไปขายในแพลตฟอร์มความยากเป็นอย่างนี้ครับเวลาสมมติว่าตอนนี้ถ้าเราไปค้นคำว่าเม็ดอุดฟันเนี่ยเขาอาจจะเลี่ยงใช้คำอื่นไหมคะเลี่ยงใช้คำอื่นใช่ครับเขาก็ลาซาด้าเขาก็พยายามจะลบออกนะแต่ว่าลบยากเพราะเขาก็เปลี่ยนเลี่ยงใช้คำอื่นเนี่ยฮะก็ตอนนี้เราก็คือมันตั้งระบบที่ช่วยกันนะที่จะลบแจ้งเตือนให้จะให้ข้อมูลให้ลาซาด้าและทางลาซาด้าเขาก็จะลบออกให้เพื่อไปกำจัดที่ต้นทางอะครับต้นทางไม่ให้มีการขายซึ่งอันนี้เดี๋ยวตัวทันตแพทยสภาก็จะไปคุยกับแพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปค่ะต้องการที่ต้นเหตุนะแล้วก็เม็ดอุดฟันเนี่ยเป็นหนึ่งใน7รายการครับที่เราคุยกันวันนั้นนะครับค่ะมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าที่ข้อฟันขาวครับค่ะเหมือนฟันแดกูล่าสมัยเราเด็กๆครับเป็นที่ข้อฟันขาวแต่ว่าขายกันออนไลน์เลยนะฮะก็มีเรื่องฟันปลอมซิลิโคนมีจัดฟันซิลิโคนจัดฟันแฟชั่นแล้วก็น้ำยาพวกน้ำยาฟอกฟันขาวซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเกิน 6% นะอ๋อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การนิยมค่านิยมของการที่มีฟันเรียงสวยขาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้รับความสนใจในตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการคำที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณหมอพอมีชุดคำที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งมอบให้กับตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ไปดักจับที่ต้นทางไหมคะมีครับเราส่งข้อมูลไปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รวบรวมครับเขาจะตั้งชื่อแปลกๆครับที่ข้อฟันขาวเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกว่าเป็นฟันปลอมไวท์เทนนิ่งค่ะรุ่นที่5อะไรเงี้ยฮะก็คือจะเปลี่ยนชื่อแบบว่าจนเรานึกไม่ออกอะฮะเพื่อให้จับกลับไม่ได้อะครับครับก็เท่ากับว่า7อย่างนี้ก็คือมี1เลยอะเม็ดกาวอุดฟันใช่ไหมครับที่เป็นข่าวอยู่ถูกไหมคุณหมอครับใช่แล้วก็2ที่ข้อฟันขาวแล้วก็3เนี่ยฟันปลอมซิลิโคนแล้วก็4ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หินปูนหลุดอันนี้น่าสนใจคุณหมอครับมันมีขายด้วยเหรอครับไอ้ผลิตภัณฑ์เนี้ยฮะเป็นลักษณะเป็นสเปรย์นะฮะเป็นสเปรย์ก็มียาสีฟันก็มีฮะแล้วเขาโฆษณาเขาก็โฆษณาว่าสเปรย์เขาไม่ได้ปากแล้วหินปูนหลุดเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยฮะโอ้โหไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปดูเหลือเชื่อมากแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่ายังมีคนซื้ออยู่นะก็โดนเขาหลอกกันนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็5จัดฟันซิลิโคนอันนี้น่าสนใจคุณหมอฮะเป็นยังไงครับคุณหมอฮะจัดฟันซิลิโคนเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นพลาสติกแข็งๆครับแล้วก็ใส่เข้าไปในปากเพื่อจะบังคับให้ฟันเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามรูปร่างพลาสติกอะครับอ๋อคือเนี่ยอันเนี้ยความจริงคือเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีขนาดเดียวครับค่ะมันมีขนาดเดียวครับไม่มีใครที่จะเอาไปใส่ในปากได้ อ๋อคล้ายๆกับการดัดฟันแบบใสที่เราทำในไม่คล้ายเลยครับอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมพลาสติกหนาๆแข็งๆนะฮะโอ้ค่ะก็คล้ายฟันยานักมวยประมาณนั้นอ๋อค่ะนึกออกแล้วฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีไซส์เดียวมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็6นะครับนี่อันเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าก็มีข่าวออกมาตลอดนะแต่ว่าก็ยังมีคนเอาไปใช้อยู่นะคุณหมอครับก็คือเรื่องของสินค้าอุปกรณ์จัดแฟชั่นนะคุณหมอฮะใช่ครับก็ที่พี่ผ่านมาเรามีการดำเนินการที่จับกลุ่มนะฮะร้านค้าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้การขายมันก็จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์แทน
ในลักษณะนั้นนะครับ6แล้วนะครับก็7แล้วก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนะครับก็เช่นฟอกฟันขาวนะฮะเขาบอกว่ามีไฮเปอร์โดเจนออกไซด์สูงใช่ไหมฮะใช่ครับเกิน 6% เกิน 6% เนี่ยเวลาไปใช้จริงหรือไปใช้เองเนี่ยมันจะไปกัดเหงื่อครับเป็นสีขาวแล้วก็โปรแสบร้อนนะครับค่ะทีนี้นะคุณหมอฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าปากนะครับอยากให้คุณหมอเน้นย้ำหน่อยว่าไอที่ผ่านมาอะไรเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นธนกรรมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคุณซื้อไม่ได้มาตรฐานคุณซื้อออนไลน์เอาแน่เอาผมเชื่อว่าออนไลน์ที่ขายจริงๆจังๆที่เป็นถูกต้องคงจะมีแต่ผมว่ามองว่าเป็นบางอย่างแต่ไอที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยยังอยากให้ฝากกับคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่กำลังติดตามเรื่องนี้หน่อยว่ามันจะมีความอันตรายขนาดไหนคุณหมอครับครับก็เวลาเราเห็นโฆษณาอะไรที่มันดูเหลือเชื่อหรือดูราคาถูกแล้วดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือเอ๊ะสักนิดนึงอะครับแล้วก็ถ้าสงสัยเนี่ยเอาแคปรูปแล้วไปถามทันตแพทย์ที่ดูแลเราอยู่ก็ได้ครับหรือส่งมาถามในเพจของทันตแพทย์สภาก็ได้ครับค่ะวันนี้เราก็จะทยอยตอบให้อะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะปิดตั้งแต่ต้นทางครับให้มีการโฆษณาและการขายพวกนี้ในทางแพลตฟอร์มออนไลน์ให้น้อยที่สุดนะครับค่ะคุณหมอคะอันนี้ขวัญขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะว่าเรื่องของการที่เราใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เข้าไปในช่องปากเนี่ยแล้วมันไม่สบกันพอดีลักษณะทำให้เกิดแผลในปากเนี่ยแล้วก็บาดแผลต่างๆเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุหรือว่าสารนำทางที่ปลายทางแล้วเนี่ยอันตรายถึงขั้นเป็นมะเร็งในช่องปากได้เลยไหมคะคุณหมอถ้าเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยต้องเป็นแผลเรื้อรังบ่อยๆค่ะนะฮะเป็นแผลเรื้อรังบ่อยๆส่วนใหญ่ที่เราจะกังวลแล้วเกิดขึ้นก็คือเวลาเราใส่อะไรไปในปากแล้วไปบังคับฟันนะฮะค่ะทำให้ฟันเคลื่อนที่เนี่ยถ้าใส่แล้วมันมีแรงกระทำมากเกินไปฮะมีแรงไปผลักฟันมากเกินไปเนี่ยฟันก็จะตายค่ะฟันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยฮะหรือฟันโยกอะไรเงี้ยนะฮะค่ะก็ถือเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังนะครับอะไรที่ในปากนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะ0.45ไม่ได้เลยนะเห็นเขาทำกันอันนั้นคือรูปโฆษณามาดูดีไงก็คือโฆษณาไงแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะรีวิวก็คือพวกของตัวเองทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้แต่เช้าเลยขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะ